ครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับงานการของชุมชนนะครับคืองานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เอาตัวนะครับเพราะว่าต้องมีวันแห่งการเก็บข้าวเก็บของนะครับก็คือวันล่างฐานนี่นะครับพี่น้องในชุมชนนะครับก็จะมาช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะฮะเก็บข้าวเก็บของทั้งสุภาพสตรีก็เก็บถ้วยเก็บจ้อมนะครับตามกระจายของเก็บเต้นเก็บอย่างกินเป็นนักนะครับของทั้งหมดนี่ของชุมชนหมดเลยนะครับต้องเก็บแล้วก็ต้องเอาไปส่งที่เก็บนะครับที่อยู่ศูนย์กลางของพิพิธภัณฑ์นะครับที่แม่ต้นนะครับวันนี้ผมพาท่านมาชมการเก็บข้าวเก็บของการล่างผางนี่นะครับไปช่วยกันคนเต้นก่อนนะครับเชิญครับครับล่างผามก็เป็นคำพื้นเมืองเหนือนะครับก็มีความหมายก็คือการร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนนะครับช่วยเหลือเจ้าภาพนะครับในการจัดการจัดงานเคลียร์สถานที่เก็บข้าวเก็บของล่างถ้วยล่างจ้อนนะครับก็จัดอุปกรณ์ต่างๆของใจต่างๆต่างๆหลังจากใจงานแล้วก็เอากลับไปเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์กลางของบ้านที่โรงเก็บวัสดุของชุมชนซึ่งจัดไว้อย่างเป็นระบบระเบียบในการเก็บรักษาชุมชนบ้านเฮาแม่กระต้มก็ยังเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ยังมีความสามัคคีปรองดองคนในชุมชนยังเข้ามาช่วยเหลือการงานกันยังด้วยน้ำพักน้ำแรงบ่คิดการเหนื่อยการแรงอันใดบ่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมงานส่วนตัวทุกครอบครัวก็จะออกมาช่วยกันจัดการจัดงานเคลียร์สถานที่ฝ่ายแม่หญิงก็จะเตรียมข้าวปลาอาหารเลี้ยงแขกตีมาช่วยล่างผามในวันนี้ชุมชนแห่งนี้ได้มีการจัดงานมีสวัสดิการของชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนเมื่อมีการจัดงานขึ้นบ่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอวมงคลทางผู้นำชุมชนก็จะนำกำลังของปอบ้านแม่บ้านญาติพี่น้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งการเตรียมงานและก็หลังการจัดงานซึ่งคนเหนือก็จะรู้จักกันทั่วไปห้องกันว่ารวมพลังล่างผามนั่นเองร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาจึงเป็นสโลแกนของชุมชนบ้านแม่กระต้มตีนี้ซึ่งคนในชุมชนจะยึดเป็นหลักในการทำงานร่วมกันต่อไปนำความเข้มแข็งมาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน